คุณครูผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กเล็กระวังโรคมือเท้าปากระบาดในช่วงฝนชุกซึ่งส่วนใหญ่พบในเด็กต่ำกว่า5ปีเชื้อนี้จะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายอุจจาระของผู้ติดเชื้อติดต่อกันได้ง่ายมากโดยการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อที่ติดมากับมือทั้งนี้ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยอาการไข้มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปากลิ้นเหงือกและกระพุ้งแก้มมีผื่นแดงตุ่มพองใสที่บริเวณฝ่ามือนิ้วมือฝ่าเท้าเมื่อพบเด็กป่วยควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการสอบสวนและป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทันที